ก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับก็ในส่วนของบล็อกนะอันนี้เดี๋ยวผมขอพูดเรื่องของการอาชีพก่อนอาชีพก็คือมันจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะการทําเงินการสร้างรายได้ทีนี้เนี่ยเราทุกคนนะตอนเด็กๆครับผมเราจะถูกบอกว่าเราทุกคนจะถูกสอนมาเหมือนกันเลยจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยว่าขยันนะครับผมถ้าขยันแล้วจะรวยใช่ไหมคนรวยเนี่ยต้องขยันแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาปุ๊บเราได้ทํางานเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราได้เองว่าขยันผิดที่นะ10 ปีก็ไม่รวยอันนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องจริงเหมือนนะเพราะว่าเจอเพื่อนมีเพื่อนบางคนก็แบบเขาก็ขยันมากเลยแต่ว่าทํางานมา10 ปีแล้วเงินเดือนเขายังแบบไม่ไปไหนเลยอยู่หมื่นกว่าอะไรเงี้ยจริงๆหลักการอันนี้ครับในธุรกิจส่วนตัวก็ใช้ได้นะเพราะว่าขยันผิดที่10 ปีไม่รวยทําธุรกิจผิดประเภททําธุรกิจผิดเทรนผิดช่วงเวลาอย่างเงี้ยก็ประสบความสําเร็จยากนะครับผมวันนี้เนี่ยเวลาที่เราถามว่าทําธุรกิจส่วนตัวอะไรดีนะครับจะทําธุรกิจอะไรดีไม่ว่าจะเจอคุยกับคนหรือว่าผมไปเห็นตามเว็บบอร์ดต่างๆคนจะนึกถึงมันจะมีอยู่ไม่กี่หลักครับอย่างแรกที่คนจะนึกถึงคือเงินทุนอย่างที่2คือกู้เงินอย่างที่3คือเปิดร้านอย่างที่4คือจ้างพนักงาน5สต็อกสินค้าคือมันจะเป็นแพทเทิร์นโมเดลกันหมดเลยอะเวลาพูดถึงเรื่องการทําธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับผมมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโมเดลธุรกิจโลกไปค่อนข้างเยอะวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้เจอคนที่ทําธุรกิจแต่ว่าโดยที่ตัวเขาครับมันไม่ได้มีสต็อกสินค้าไม่ได้มีหน้าร้านไม่ได้มีพนักงานแต่ว่าสามารถจะสร้างรายได้ครับเป็นหลักล้านอ่ะต่อปีนะโดยที่ไม่มีอะไรอย่างนี้เลยนะหลายท่านน่าจะเคยได้ยินบ้างคำว่าโซโลออนทรีพรีเนอร์คือเป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียวอ่ะแล้วแบบไม่ได้มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วบังเอิญว่ามันมีข่าวน่าสนใจอันหนึ่งก็คือว่าในปี2012นะครับธุรกิจสายการบินนะครับในสหรัฐอเมริกานะธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจที่เก่าแก่นะครับผมแล้วมีแอสเซทหนักๆจำนวนมากเลยไม่ว่าเป็นเครื่องบินวิศวกรแอร์โฮสเตสอะไรเงี้ยเขาสร้างรายได้ในปีนั้นเนี่ยอยู่ที่160,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ในปีเดียวกันนะครับ Google น่ะสร้างรายได้เนี่ย50,000 ล้านเหรียญสหรัฐตามหลังธุรกิจสายการบินอยู่แค่39หรือว่า3เท่าแต่ที่น่าตกใจกว่าก็คือว่ากำไรครับกำไรของ Google เนี่ย 21% แต่ว่ากำไรของธุรกิจสายการบินเนี่ยไม่เกิน 5% ทั้งที่รายได้เขาเป็นแสนล้านมันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ Google นะถ้าดู product ของเขาคืออะไรครับ product คือสายการบินเนี่ย product ของเขาคือเครื่องบินใช่ไหมเครื่องบินแต่ว่าGoogle น่ะโปรดักต์ของเขาเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าอัลกอริทึมแล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็วิ่งอยู่บนเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตไม่มีตัวตนแต่ว่าเราแอสเซทของเขาคือไอ้ URL อะฮะที่ชื่อว่า google.com ที่ว่าคุณคีย์เข้าไปปุ๊บมันก็อะไรเนี่ยมีแต่หน้าขาวๆกับกล่องอะแค่นั้นอะสร้างรายได้50,000 ล้านนะครับผมถ้าถามว่าตัวนี้มันไกลตัวไปเดี๋ยวผมดึงมาใกล้ๆก็ได้เว็บไซต์ของผมเนี่ยแหละนะครับเว็บไซต์ของผมเนี่ยก็คือทํากําไรอยู่ประมาณ 70-80% เนาะเห็นแบบเนี้ยเห็นแบบดูแล้วแบบไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยดูโล่งๆทำกำไรเหมือนกันนะครับผมแล้วก็หลักการเดียวกันนะครับ Facebook Twitter Instagram เหมือนกันพวกนี้เนี่ยคือแบบไม่มีตัวตนอ่ะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่สร้างรายได้แล้วก็วันนี้นะครับอย่าง Facebook เนี่ยเป็นรุ่นพี่ไปแล้วนำร่องไปแล้วสร้างรายได้นะครับ LinkedIn Twitter ปัจจุบันนี้เริ่มจะสร้างรายได้จากโฆษณาแล้วนะแล้วที่จะตามมาคือ Instagram กับ Pinterest นะครับถามว่าพวกนี้เนี่ยเขาสร้างรายได้จากอะไรแอสเซทของเขาคืออะไรนะครับคำตอบก็คือว่าคอนเทนต์นะครับพวกนี้เนี่ยสร้างรายได้จากคอนเทนต์ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการสร้างรายได้จากคอนเทนต์เนี่ยผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับผมมันมีมานานแล้วธุรกิจกลุ่มไหนที่สร้างรายได้จากคอนเทนต์นั่นก็คืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรก traditional media สิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์พวกนี้หารายได้นะครับจากค่าโฆษณาโดยการที่เขาผลิตคอนเทนต์ขึ้นมานะครับเขาอาจจะมีการขายหนังสือนะครับอาจจะขายนิตยสารแต่ว่ารายได้ที่เป็นก้อนจริงๆเนี่ยเขาได้มาจากสปอนเซอร์ที่มาลงโฆษณากับเขาแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราอาจจะสังเกตว่าแผงหนังสือเนี่ยหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์นิตยสารเนี่ยมันเริ่มหายไปจากแผงแล้วทีละปกใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถามว่าคนเนี่ยเลิกเสพคอนเทนต์พวกนี้หรือเปล่าไม่ใช่
คนยังเสพคอนเทนต์และยังเสพมากขึ้นนะครับแต่ว่าเขาย้ายแพลตฟอร์มในการบริโภคคอนเทนต์เนี่ยไปอยู่บนโลกออนไลน์นะครับผมโดยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับในประเทศของประเทศไทยเนี่ยแบรนด์ต่างๆนะครับได้ให้งบประมาณเนี่ยกับสื่อดิจิตอลนะครับสื่อการโฆษณาบนออนไลน์เนี่ยประมาณ 4,000 กว่าล้านนะครับ 4,000 กว่าล้านบาทและอัตราเนี้ยเพิ่มขึ้น 10-15% ทุกปีนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการแล้วก็แบรนด์ต่างๆเนี่ยได้เริ่มที่จะเทหรือว่าย้ายเงินเนี่ยครับผมไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตฉะนั้นเนี่ยหลักการนะผมหลักการในวันนี้เลยเนี่ยคือว่าที่ไหนมีคนที่นั่นมีเงินทีเนี้ยคุณน่ะจะทำยังไงนะครับจะทำยังไงที่จะสามารถสร้างรายได้จากคนแล้วคนเนี่ยไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตปุ๊บสิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าคุณต้องไปสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คุณต้องไปปักธงอ่ะสร้างแลนด์มาร์คบนอินเทอร์เน็ตเพื่อจะทำให้คนน่ะมาเซ็นเตอร์กันอยู่ที่เว็บไซต์ของคุณพอคุณได้คนมาเซ็นเตอร์อยู่ที่เว็บไซต์แล้วจากนั้นคุณจะสามารถเริ่มทำรายได้จากมันซึ่งจะทำได้ยังไงบ้างอ่ะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละตอนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนิดนึงก็